ตรงกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนพอนักเรียนเปิดเทอมนะคะนักเรียนจะมีเล่มนี้นะคะเล่มภาษาภาษีเล่มนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนการผันวรรณยุกต์ค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะผันวรรณยุกต์นะคะเดี๋ยวเราจะมาผันตามหมวดอักษรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะผันอักษรกลางก่อนก่อนที่เราจะผันอักษรกลางนะคะครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนจําได้ไหมคะว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวกันธิรามีกี่ตัวคะลูกมีทั้งหมดติ๊กต๊อก11ตัวกี่ตัวนะคะ11ตัว11ตัวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกคนนึงอีกคนนึงใครดีณัฐกฤตป.2 ทับ1ณัฐกฤตตอบหน่อยครับอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูก9ตัวครับ9ตัวมีทั้งหมด9ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างคะลาลานาอุ้ยลาลานาตอบหน่อยคะลูกมีตัวอะไรบ้างคะลูกมีอ้าวขอหนึ่งตัวมีอะไรบ้างคะคนนี้ดีกว่าปริยากรปริยากรสองทับสามมีอะไรบ้างคะเปิดไมค์ค่ะลูกมีกอไก่ใช่ไหมมีกอไก่พานุสรกอไก่แล้วมีอะไรอีกบ้างจอจานจอจานครับค่ะมีจอจานอุศนิสากอไก่จอจานแล้วมีตัวอะไรอีกคะลูกอุศนิสาผู้ตอบให้นะดอเด็กดอเด็กต่อไปรัฐนนท์รัฐนนท์จอมแก้วกอไก่จอจานดอเด็กมีอะไรอีกลูกไม่ได้ยินแน่เลยเอิญวริศรามีกอไก่จอจานดอเด็กแล้วก็บอใบไม้บอใบไม้ค่ะเก่งมากค่ะอะไรอีกวริศราขออีกตัวค่ะลูกบอใบไม้แล้วอะไรอีกตัวนึงคะตัวเต่าค่ะตัวเต่าค่ะเก่งมากขอบคุณค่ะต่อไปนัทรามนข้ามูลกาจะไปสมัครอะไรคะติปัตใช่ไหมนัทรามนถ้าสมาชิกพัทรมนค่ะพัทรมนมีตัวไหนบ้างลูกที่เพื่อนยังไม่บอกครูดอชดาค่ะแม่ดอชดาค่ะขออีกตัวหนึ่งลูกขออีกตัวหนึ่งค่ะตอปันตากตอปันตากเก่งมากค่ะครบหรือยังเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ยังไม่ครบค่ะตัวไหนคะเพื่อนๆช่วยกันค่ะคนที่เปิดไมค์แล้วช่วยกันตอบหน่อยเร็วขาดตัวไหนคะลูกปอปลาปอปลาแล้วก็ตัวอะไรอีกคะออ่างครับออ่างครบยังเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบแล้วนะคะครบแล้วครบแล้วเวลานักเรียนท่องจำนักเรียนจำว่าอะไรคะครับครูอยากเป็นแม่ผมได้ไหมอ่ะใครคะครูอยากเป็นแม่ผมได้ไหมพานุสรเหรออ๋อได้พานุสรจะช่วยครูตอบทุกข้อเลยใช่ไหมในเวลานักเรียนจำนักเรียนจำว่าไปอีกเด็กตายใช่เด็กตายบนปากโอ่งใช่ไหมใช่ค่ะโอเค
ะคะเวลานักเรียนจำให้เรียนจำว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งใช่ไหมเด็กตายตัวนี้มี2ตัวใช่ไหมแทนดอชดากับปอปลาตักใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีดอเด็กกับเต่าด้วยโอเคทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเราก็จะมาผันของกลางกันนะคะอักษรกลางคำเป็นสามารถผันได้ครบ5เสียงนะคะลูกมาดูค่ะทีนี้แหละพานุสอนจะต้องช่วยครูแล้วนะคะแล้วก็คนที่ครูเปิดไมค์ไว้อยู่นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ปิดไมค์ก็มาผันพร้อมกันนะคะลูกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะผันพร้อมกันค่ะไก่พร้อมกันอีกรอบค่ะ3 4ไก่ผันได้ไหมคะลูกผันได้คะผันได้นะคะต่อไปค่ะต่อไปบรรทัดนี้ค่ะเราจะมาผันคำพร้อมกันค่ะ3 4จ้า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 ผันได้ครบทั้ง5เสียงเลยต่อไปคำนี้ค่ะคำว่าดำค่ะนักเรียนผันคำว่าดำพร้อมกันดำพร้อมกันอีกรอบค่ะดำฝึกใช้นิ้วไปก่อนต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่าบางเราจะผันคำว่าบางพร้อมกันนะคะบางโอ้เก่งมากเลยบางยากไหมลูกไม่รัตนนท์นะมาข้อต่อไปมาผันคำว่าแตนกันพร้อมหรือยังคะเก่งมากค่ะผ่านได้นะคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนดูนะคะอักษรกลางคำเป็นสามารถผ่านได้ครบทั้ง5เสียงนะคะและเสียงกับรูปก็เป็นไงกันคะนักเรียนตรงกันนะคะรูปสามัญเสียงสามัญรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทรูปตรีเสียงตรีรูปจัตวาก็ออกเสียงจัตวายากไหมลูกไม่ยากไม่นะครูไม่ยากนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูอักษรสูงนะคะอักษรสูงก่อนที่เราจะผ่านอักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนปุริมปรัดปุริมปรัด2ทับ6ได้ไหมลูกกี่ตัวคะ11ครับมาค่ะมี11ตัว11ตัวทั้งหมดกี่ตัวมี11ตัวนะคะธนกฤตแม้นสุรางมีตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้างคะลูกมีผอพึ่งผอพึ่งมีอะไรอีกฟอฟ้าฟอฟ้าทอถุงขอถุงหนึ่งขอใครขอใครโอ้โหใครตอบเนี่ยธนกฤตตอบใช่ไหมต่อสู้อะไรนะคะต่อสู้สอเสือใช่ไหมคะสอเสืออะไรอีกคะออหีบออหีบค่ะออหีบอะไรอีกคะโชจิงโชจิงค่ะอะไรอีกคะต่อ
ตอบมาค่ะอะไรอีกคะตัวบอลสีบอลสีค่ะต่อไปค่ะตัวต้นฐานค่ะตัวสันฐานแล้วก็ฮอขวดเวลาเรียนท่องจำนักเรียนจำว่าอะไรนะคะผีฟาตุงก้าวสานให้ฉันตึกลาสานขวดผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันตึกสาสารก็ขวดใช่ไหมตึกสาสารขวดนะคะนักเรียนศึกษาฐานขวดนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาผันอักษรสูงกันนะคะนักเรียนอักษรสูงที่เราจะผันวันนี้ก็คืออักษรสูงคำเป็นนะคะคำเป็นก็คือออกเสียงยาวนะคะผสมสระเสียงยาวไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันตอนเปิดเทอมวันนี้เรามาเรียนรู้การผันกันก่อนนะลูกนะตอนสูงคำเป็นนะคะได้3โอเคเก่งมากเลยคำแรกค่ะไหนผันพร้อมกันไข่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 ผันพร้อมกัน3 4ไข่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 ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะผันพร้อมกันค่ะนักเรียนผา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 นะคะต่อไปคำนี้ค่ะนักเรียนทำทำทำถอถุงนะทำ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 นะคะทำทำทำต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้คำว่าหางนะคะเราจะมาผันคำว่าหางการพร้อมหรือยังหางหางห้างเก่งมากเลยหางหางห้างนะคะหางหางห้างคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่าแขน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 นะคะมาดูค่ะพื้นเสียงของเขานะคะพื้นเสียงของเขาก็คือรูปนี้ค่ะรูปสามัญรูปนี้นะคะพื้นเสียงของเขาจะเป็นพื้นเสียงพื้นเสียงจัตวานะคะเช่นคำว่าไผ่เวลาเราผันเนี่ยเราจะใช้นิ้วมือในการผันนะคะสามัญเอกโทตรีจัตวาไข่ไปตกที่ตรงไหนแสดงว่ามันอยู่ที่เสียงนั้นลองดูสิคะไข่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 คำว่าไข่มันไปตกอยู่นิ้วไหนลูกนิ้วก้อยซึ่งเป็นเสียงจัตวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นเสียงของเขาก็คือเสียงจัตวานะรูปสามัญเนี่ยรูปสามัญช่องเนี้ยพื้นเสียงจริงของเขาก็คือเสียงจัตวานะลูกนะนะคะส่วนเอกกับโทตรงนี้ตรงรูปแล้วก็ตรงกับเสียงนะคะยากไหมลูกไม่ครับไม่ยากนะคะไม่ยากไม่ยากเลยต่อไปต่อไปเรามาดูช่องนี้ค่ะอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำก่อนที่เราจะไปผันอักษรต่ำนะคะนักเรียนเราก็จะมาครูก็จะถามนักเรียนก่อนว่าอักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัว24โอ้ยเก่งมากเลยมีทั้งหมด24ตัวนะคะ24ตัวแบ่งเป็นต่ำคู่กับต่ำเดียวเดียวต่ำคู่มีกี่ตัวนักเรียนต่ำคู่กับต่ำเดียวต่ำคู่มีทั้งหมด10เท่าไหร่14หรือ1414ตัวส่วนต่ำเดียวมีกี่ตัวคะ10ตัวหรือ10ตัว10อ๋อ10ตัวนะคะที่ไม่ใช่อักษรสูงกับอักษรกลางน่ะเป็นอักษรต่ำหมดเลยนะคะจำได้ไหมเวลาหนูจำต่ำคู่หนูจำว่าอะไรนะคะลูก
มันมีเทคนิคการจำใช่ไหมเวลาหนูจำต่ำขึ้นหนูจำว่าอะไรนะคะลูกพ่ออะไรครับฟันทองซื้อช้างพ่อเก่งมากเลยพ่อคะฟันทองซื้อช้างพ่อเก่งมากเลยอ้าวแล้วต่ำเดียวจำว่าอะไรคะงูงูอะไรงูอะไรงูอะไรเนาะงูอะไรงูอะไรงูเขียวหรือเปล่าไม่ใช่งูอะไรคะลูกพรชนกงูอะไรคะลูกงูอะไรงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดมอริโลค่ะเก่งมากปรบมือเยี่ยมงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดมอริโลเก่งมากนะคะเนี่ยค่ะอักษรต่ำนะคะก็จะมีทั้งหมด24ตัวเดี๋ยวเรามาผันอักษรต่ำกันดีกว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะการผันอักษรต่ำนะคะทำเป็นสามารถผันได้3เสียงนะคะเสียงที่ผันได้มีเสียงสามัญโทแล้วก็เสียงตรีนะคะเรามาดูคำแรกค่ะใครใครพันพร้อมกันอีกรอบค่ะ3 4ใคร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 ต่อไปคำที่2ค่ะมามาม้าม้าม้ามาม้าม้านะคะคำต่อไปค่ะคำที่3น้ำ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 คำที่4ค่ะช้าง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 อ้าวคำที่5ค่ะแขนมาตอนนี้ไม่ถึงยากไหมคะนักเรียนไม่ครับไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยแล้วมาดูนะคะช่องเสียงสามัญตรงนี้พื้นเสียงของเขาก็เป็นเสียงสามัญนะคะนักเรียนเสียงสามัญต่อไปรูปเอกตรงนี้นะคะเสียงของเขาก็คือเสียงโทไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเทอมค่อยสอนอีกรอบนะคะเดี๋ยวไปเจาะลึกเลยเปิดเทอมอันนี้บอกไว้ก่อนส่วนรูปโทตัวนี้นะคะเป็นเสียงตรีนะคะไม่ยากนะคะนักเรียนไม่ยากทีนี้นักเรียนเรามาผ่านวรรณยุกต์กันเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะพอเข้าใจไหมลูกก็พอได้เนาะพอได้ใช่ไหมคะลูกพอได้นะโอเคทีนี้เปิดหนังสือค่ะทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยภาษาไทยเล่มเก่งภาษาไทยสีฟ้าค่ะแล้วนักเรียนเปิดไปวันนี้ให้ทำ3หน้าทำไม่เสร็จในชั่วโมงไม่เป็นไรไปทำต่อช่วงวันหยุดได้นะคะเพราะว่าเป็นการคัดลายมือแล้วก็เป็นการฝึกหันวรรณยุกต์ไปด้วยนะคะหน้าที่12เป็นหันวรรณยุกต์อักษรกลางเปิดดูก่อนนะไปหน้าที่13หน้านี้เป็นฝึกหันวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะพอหน้าต่อไปเป็นการฝึกหันวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะในแต่ละหน้าเนี่ยเขาก็จะบอกนักเรียนเลยว่าเนี่ยอักษรกลางมี9ตัวนะมีตัวอะไรบ้างนักเรียนก็อ่านก่อนที่จะทำนะคะพอนักเรียนอ่านเสร็จอย่างข้อ1เนี่ยไก่ไก่ใกล้ไก่ไก่นักเรียนก็อ่ะหันก่อน1รอบแล้วนักเรียนก็เขียนคัดสวยๆไก่คัดให้สวยกว่าครูนะไก่ได้ไหมคะนี่คือตัวอย่างนะคะลูกนะ
หน้าต่อไปก็ทำเหมือนกันเลยนักเรียนก็ผันก่อนพอหน้านี้อักษรสูงใช่ไหมนักเรียนก็ผันก่อนขาขาข้าแล้วนักเรียนก็คัดลายมือขาขาข้านักเรียนวินวรรคให้พอดีนะคะพอนักเรียนเสร็จหน้านี้นักเรียนก็ไปหน้าต่อไปเลยอักษรต่ำคำค่ำคำนักเรียนก็เขียนเลยคำคัดสวยๆนะคำครับผมขอดึงโต๊ะก่อนได้ค่ะทีนี้ครูจะปิดไมค์นะคะให้นักเรียนได้มีเวลาทำงานนะคะครับค่ะ
นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็หมดชั่วโมงวิชาภาษาไทยแล้วนะคะเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะวันจันทร์พบกับคุณครูแอลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนักเรียนออกได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะThank you.